อันนี้เบรกเปลี่ยนเพิ่มไหมพี่ดิมเบรกเปลี่ยนเพิ่มครับเพราะว่าเบรกเขาให้มาเป็นเบรกปกติเป็นเบรกสตีลครับพี่แต่รถในคลาสนี้อ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้เบรกมันเป็นเบรกที่มันตัวท็อปสุดครับก็คือเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกก็เลยซื้อมาต่างหากครับผมสั่งมาต่างหากก็ติดตั้งลงไปครับผมเบรกนี้แพงไหมพี่ดิมก็ประมาณ1ล้านประมาณ1ล้านนะเพื่อนหน้าหลังเนาะพี่ดิมเนาะใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเจ้าปอร์เช่ไทคานตัวคอร์สทูริสโมนะของพี่ดิมเลสสเปคนั้นเพื่อนนี่เลยนี่เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาชมรถของพี่ดิมนะเจ้าไทคานคันนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงนะเป็นคอร์สทูริสโมด้วยนั้นเพื่อนนี่เอาจริงผมยังไม่เคยรีวิวคอร์สทูริสโมเลยนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูเนาะว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงทำไมพี่ดิมถึงออกไทคานคอร์สทูริสโมนั้นเพื่อนโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนั้นเพื่อนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยผมไปครับทุกคนไปหาพี่ดิมเลสสเปคกันเลยครับผมพี่ดิมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับไม่ได้เจอกันนานเนาะพี่ดิมเนาะนานเลย นานเลยวันนี้ขออนุญาตมาชมปอร์เช่คันใหม่หน่อยนะพี่ดิมเดี๋ยวผมให้พี่ดิมแนะนำหน่อยคันนี้เป็นปอร์เช่ตัวไหนครับพี่ดิมเป็นปอร์เช่ไทคาน 4S Cross Turismo ครับผมก่อนที่จะไปคุยเรื่องรถถามนิดนึงพี่ดิมทำไมถึงเลือกออกคอร์สทูริสโมพี่ดิมคือชอบจริงๆเห็นไทคานมาเนี่ยสักระยะแล้วเนาะนะครับปกติมันจะเป็นตัว4ประตูเนาะที่เปิดตัวมาก่อนก็ไม่ได้ชอบบั้นท้ายของเขาเท่าไหร่ครับผมแล้วพอมันมีทรงแบบถ้าบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าแฮตแบ็กแฮตแบ็กฟาสแบ็กถ้าของปอร์เช่เขาจะเรียกว่าเป็นทรงทูริสโมครับผมนะก็ชอบเลยเห็นแล้วแบบชอบก็เลยคิดว่าเฮ้ยชอบอ่ะอยากได้ก็คิดว่าก็คือแบบเล็งไว้อ่ะสักวันนึงถ้าซื้อรถไฟฟ้าก็น่าจะคันนี้แหละครับผมรถคันรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตเนาะพี่เนาะใช่เลยได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะเพื่อนว่าคอร์สทูริสโมคันนี้มีความพิเศษยังไงอย่างคันนี้ออปชั่นเต็มเลยมั้ยในพี่ดิมก็ถือว่าเกือบเต็มนะฮะครับผมเต็มเพราะว่าคันนี้พี่ดิมไม่ได้คอนฟิกนะครับก็คือซื้อรถเกรย์มาเก็ตเพราะว่าเราเคยนั่งคอนฟิกเล่นๆแล้วก็ไปทดสอบรถที่ศูนย์เขาบอกว่ายอดจองเนี่ยคือเกือบ300คันแล้วรถเนี่ยมันช่วงโควิดมันมีเรื่องชิปช็อตเทรดแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับโควิด19ทำให้การกำหนดส่งมอบรถเนี่ย2ปีบวกโอ้โหก็คือถ้าเกิดเราสั่งวันนี้รออีก2ปีเลยเหรอพี่ใช่2ปีโอ้โหสุดยอดมีเงินก็ไม่ได้ขับนั่นเพื่อนใช่แล้วรู้สึกว่าที่แบบนานไปครับผมครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็เลยไม่ได้จองครับผมครับก็ระยะเวลาผ่านไปเห็นคันนี้ใน Facebook ครับทางศูนย์นำเข้ารถเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยเขาโพสต์คันนี้ลงมาครับผมเราเห็นแล้วเฮ้ยเราเคยนั่งคอนฟิกเล่นๆแล้วมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบก็เลยเข้าไปดูรถครับแล้วก็ออปชันเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยคอนฟิกไว้แล้วคันนี้ไม่มีแต่บวกลบกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็โอเคนะครับผมเราได้ส่วนลดมาอีกนิดหน่อยครับผมเราก็เลยใจซื้อครับผมในไทยนี้คนนิยมใช้เยอะไหมพี่คอร์สทูริสโมคือก็ต้องบอกงี้ว่าไทคานเนี่ยถ้าเป็นทรง Cross Turismo แบบเนี้ยมันมีไม่กี่คันในประเทศไทยเพราะว่ารถคันนี้เปิดตัวเสร็จปุ๊บโควิด19มาเลยเพราะนั้นในไทยไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ครับพี่ครับเพราะว่ากำหนดส่งมอบรถเนี่ยนานมากครับผมก็เลยไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้ามีก็ส่วนมากก็จะเป็นรถเกรย์มาร์เก็ตครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนว่าเจ้า Cross Turismo คันนี้มีออปชันอะไรบ้างอย่างข้างหน้าพี่ดีมมีออปชันอะไรบ้างมั้ยพี่คือคันนี้ออปชันเนี่ยพาร์ทมันจะเป็นพาร์ทที่เป็นของตัว Porsche ทรงตัว Cross Turismo ก็เลยครับผมนะฮะซึ่งก็จะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นออปชันพิเศษก็คือท็อปที่สุดก็คือลิ้นจะเป็นสีดำเงาครับผมซึ่งปกติแล้วถ้าออปชันชุดแต่งตัวเนี้ยมันจะมีตัวราคาถูกกว่านี้ก็จะเป็นสีทริมที่เป็นโครเมียมครับพี่ตัวนี้จะเป็นแพงสุดครับผมตัวนี้ก็อยู่แสนกว่าบาทเฉพาะลิ้นหน้าเหรอพี่หรือรอบคันทั้งคันอ๋อก็คือจะเป็นชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยเซตแบบเป็นชุดแต่งของโอเคโอเคทุกคนเรามาดูด้านหน้านี่ครับก็คือเขาจะเป็นลิ้นแบบนี้นะตรงด้านข้างเขาจะเป็นสีออกเหมือนดำด้านหน้านะพี่เนาะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานั้นเพื่อนชุดด้านหน้าให้ทรงนี้มาก็คือรถทรงนี้ในต่างประเทศเนี่ยคือปอร์เช่เขาออกแบบมาสำหรับรถคันนี้เพื่อที่จะให้ใช้ในถนนที่เป็นแบบออฟโรดได้บ้างไว้ลุยเลยเหรอพี่ใช่สามารถแบบ uh-huh. เข้าแบบถนนที่ไม่ใช่เป็นถนนคอนกรีตถนน
ยางได้เข้าป่าเข้าสวนได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเคยเอาไปลุยไหมพี่ยางไม่กล้าลุยโอเคเรามาดูไฟหน้าอย่างไฟหน้านี่คือท็อปไหมพี่ไฟหน้าตัวนี้เนี่ยแหละเป็นหนึ่งอย่างที่เขาไม่ได้กดมาเอ้าเหรอใช่ก็เป็นตัวธรรมดาให้ไฟหน้าธรรมดามายังไม่ใช่พวกแมทเทคถูกไหมพี่ใช่ครับผมครับผมอ่ะต่อไปคุยเรื่องสีนิดนึงพี่คันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่ดิมสีไอซ์เกรย์ไอซ์เกรย์ถ้าดูในรูปเนี่ยอาจจะคล้ายสีเกรย์ย้อนใช่พี่ใช่แต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือมันจะมีเมทัลลิกเมทัลลิกเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเหรอมันจะเป็นมุกก่อนใช่ถ้าดูในตาไอ้ถ้าบอลมองด้วยตาเนี่ยถ้าไม่ผ่านกล้องเนี่ยจะเห็นชัดว่ามันมีประกายเมทัลลิกเหรอจะเป็นเหมือนมุกนั่นแหละมันชื่อสีว่าไอซ์เกรย์ก็คือเหมือนเป็นสีแบบเทาเกล็ดน้ำแข็งครับผมมันจะเป็นมุกออกเงินๆนะพี่เนาะใช่ไหมใช่ไหมครับผมอย่างสีนี้ถ้าเกิดติ๊กจริงๆเลยเสียเงินไหมพี่เสียครับผมเสียใช่ไหมก็ประมาณแสนกลางๆประมาณแสนห้าก็คือเป็นสีตัวใหม่ถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นสีตัวใหม่ครับผมอย่างล้อพี่เดมคันนี้เปลี่ยนล้อมาด้วยเนาะล้อจริงๆก็ติดมาเป็นขอบ21อยู่แล้วตัวนี้คือออปชั่นล้อของเขา 200,000 กว่าบาทนะโอ้ล้อโรงงานเหรอพี่ใช่ล้อโรงงานจะเป็นสี gloss black สีดำเป็นออปชั่น121ครับผมซึ่งแต่เราเป็นร้านแต่งรถเนาะเป็นร้านล้อเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนล้อเป็นตัว BC Force ขนาด21นิ้วเท่ากันครับผมนะเป็นล้อ2ชิ้นแล้วก็ทำออปชั่นเป็นใส่เซ็นเตอร์แคปเดิมครับผมอันนี้คือเป็นล้อ BC นั่นเพื่อนใช่เป็น BC ครับผมก็คือเป็น2ชิ้นนะแต่ไม่มีหมุดนะพี่เนาะไม่มีครับไม่มีหมุดเราอยากให้แบบทรงมันออกแบบสปอร์ตสปอร์ตอ๋อก็คือไม่ต้องการซิ่งนะพี่เนาะโอเคตอนแรกเข้าใจว่าเป็นล้อชิ้นเดียวนะเพื่อนก็คือก้านตรงนี้จะเป็นสีเทานะพี่เนาะขอบเทาๆขอบเป็นสีดำนะเพื่อนโอเคโอเคแล้วก็เบรกอันนี้เบรกเปลี่ยนเพิ่มไหมพี่ดิมเบรกเปลี่ยนเพิ่มครับเพราะว่าเบรกเขาให้มาเป็นเบรกปกติเป็นเบรกสตีลครับพี่แต่รถในคลาสนี้อ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้เบรกมันเป็นเบรกที่มันตัวท็อปสุดครับก็คือเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกก็เลยซื้อมาต่างหากครับผมสั่งมาตั้งหาก็ติดตั้งลงไปครับผมเบรกนี้แพงไหมพี่ดิมก็ประมาณ1ล้านประมาณ1ล้านนะเพื่อนหน้าหลังเนาะพี่ดิมเนาะใช่ครับครับผมอันนี้ยางซีรีส์เดิมรถเลยป่ะพี่ซีรีส์เดิมเลยอ๋อซีรีส์เดิมเลยก็คือไม่ต้องไปปรับอะไรเขาเลยใช่ครับผมแล้วอย่างช่วงล่างคันนี้พี่ดิมช่วงล่างตัวนี้เป็นแอร์ซัสเพนชั่นอยู่แล้วแล้วก็ปรับสูงต่ำได้5ระดับเนี่ยแหละคือทรงมันเป็นแบบที่ซื้อรถคันนี้1อย่างก็คือแบบคือเรามีแต่รถเก๋งเตี้ยๆที่บ้านเราก็อยากจะมีรถคันนึงที่เป็นแบบทรงเก๋งก็ได้เป็นทรงแบบMPV เล็กๆก็ได้แบบก็ยกขึ้นได้แบบ2นิ้วอ่ะยกสูงจากเนี้ยนี่คือเตี้ยสุดนะเตี้ยสุดก็คือไม่ได้เตี้ยมากนะครับแล้วก็ยกขึ้นนี้ได้อีก2นิ้วครับเดี๋ยวพี่ยกให้ดูได้เลยเดี๋ยวเรามาลองยกดูนะดูซิเพื่อนๆว่าคอสทูเรนโมคันนี้พอยกขึ้นมาแล้วจะสูงหรือเปล่าอีก2นิ้วนั่นเพื่อนอ่ะลองดูทรงอ๋อนี่เฮ้ยหน้ามันเชิดขึ้นหลังมันยกขึ้นนะเพื่อนอ๋อเอ้ยมันสูงขึ้นเยอะเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยนะส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นคิ้วสีดำด้านนั้นเพื่อนตรงนี้เนาะคิ้วดำด้านนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟเขานั้นเพื่อนนี่ที่ชาร์จไฟแล้วก็จะเป็นโลโก้ Taycan 4S นั้นเพื่อนนี่อันนี้น่าจะเป็นออปชั่นนั้นเพื่อนยังไงฮะสูงกว่ารถเดิมเยอะเลยพี่ดิมเห็นว่าเปลี่ยนเลยครับผมภาพลักษณ์ของรถก็จะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยทุกคนผมไปดูนะผมบอกเลยเจอน้ำท่วมนี่คือสบายนะพี่เนาะใช่สบายเลยน้ำท่วมเนี่ยก็คือสามารถแบบไปได้สบายสบายถือว่าน้ำท่วมอยู่ประมาณสักมิดฟุตบาทก็ยังไปได้ประมาณเนี่ยประมาณเลยตะตุ่มมาก็ยังไปได้สบายสบายครับผมเรื่องช่วงล่างจบแล้วเพื่อนครับผมอย่างด้านข้างมีออปชั่นอะไรบ้างไหมพี่ดิมก็ด้านข้างก็คือจริงๆแล้วรอบคันก็จะเป็นชุดแต่งครับพี่ตัว Cross Turismo ครับแล้วก็มีโลโก้โลโก้สติ๊กเกอร์นี้เสียตังค์แน่นอนเสียตังค์นะเฉพาะสติ๊กเกอร์นั้นเพื่อนซ้ายขวานะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟเขานั้นเพื่อนที่ชาร์จไฟของ Porsche จะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นตรงที่ว่าทั้ง2ด้านเลยอ๋อคือชาร์จไฟฝาได้เลยไอ้ลูดนี่คือออปชั่นใช่ไหมพี่ไม่ของเขามีมาให้อยู่อ้าวหรออ๋อโอเคโอเคแต่เฟี้ยวมากเพื่อนกระจกมองข้างนี้ออปชั่นด้วยป่ะพี่ก็จะเป็นออปชั่นสีเดียวกับตัวรถ uh-huh. เพราะปกติก้านหนูจะเป็นสีดำ oh. อันนี้เพิ่มหมื่นกว่าบาทไอชิ้นนี้นะเพื่อนชิ้นนี้นะแต่จริงๆก็พี่ชอบให้มันเป็นสีดำมากกว่านะครับผมแต่นี่เป็นหนึ่งอย่างที่ก็ต้องบอกเพื่อนไว้รถเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเราไปซื้อรถที่มันมีรถเลยเนี่ย uh-huh. ของบางอย่างบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกใจเนี่ยเสียตังค์แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไอที่มีสีดำตัดอะรู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดครับผมครับผมใช่ครับผมแล้วอย่างตัวที่เปิดประตูพี่ที่เปิดประตูก็จ่ายเพิ่ม
หรอเป็นออปชั่นก็คือเป็นสีดำใช่ไหมบาทใช่โหอันนี้เพื่อนเนี่ยมือกระบาดเป็นกลอสแบล็คแล้วก็สเกิร์ตข้างก็คือจะเป็นชุดแต่งจากโรงงานเขานะแล้วครับที่บอกไปจะเป็นรอบคันครับหน้าข้างหลังนี่แล้วก็ดูช่วงท้ายนั้นก็คือเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกนั้นเพื่อนแล้วอย่างด้านหลังนี่คือมีจุดไหนที่เป็นออปชั่นบ้างพี่ก็เป็นนี่ครับไฟเป็นสีสโมกครับพี่ก็จะเป็นออปชั่นครับผมเพราะปกติแล้วมันจะเป็นสีแดงและสีฟ้าข้างในอันนี้เราแบบเป็นสีลมดำอ๋อนี่คือเสียเงินนั้นเพื่อนโลโก้เสียเงินนะพี่น้องเป็นสีดำสีเงินครับผมครับอย่างด้านกันชนท้ายมีอะไรบ้างไหมพี่ก็ในส่วนนี้ก็จะมาเหมือนมาในแพ็กเกจเหมือนกันครับพี่ดิฟฟูเซอร์หลังก็จะเป็นมาในแพ็กเกจที่เป็นล็อกคันนะครับโอเคก็คือต่อมาจากตรงกันชนท้ายนะพี่น้องครับโอเคเล็กๆประมาณนี้แล้วอย่างตรงนี้อันนี้เราแรปเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายคาร์บอนอ๋อเหรออุ๊ยแต่เหมือนมากเลยนะเหมือนมากเหมือนมากเพราะว่ารถคันนี้ติดฟิล์มกันรอยรอบคันโอเคครับผมแต่อยากให้ข้างหลังมันมีกิมมิกนิดนึงก็เลยครับผมแต่นี้เดิมรถอยู่แล้วถูกไหมพี่ของเดิมมีอยู่แล้วครับอันนี้มีอยู่แล้วแต่เป็นสีดำโอเคอันนี้ก็ไปแรปเป็นลายคาร์บอนนั้นเพื่อนแล้วอย่างตรงนี้อ่ะพี่อันนี้เป็นก็ออปชั่นอีกเหมือนกันออปชั่นเหมือนเดิมใช่สำหรับแบบติดแหลกขนสัมภาระหลังคาโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอดูภายในนิดนึงได้เลยครับอ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในเจ้าไทคานคอร์สทูริสโมนิดนึงอย่างภายในคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างไหมพี่ดิมภายในคันนี้เหรอครับออปชั่นจริงๆก็มีหลายจุดครับพี่เบาะเนี่ยคือจะเป็นเบาะหนังแท้ครับผมนะครับเห็นเป็นสีดำเนี่ยปกติสีดำเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นสีดำที่ไม่ใช่หนังแท้อันนั้นไม่ต้องเพิ่มเงินเลยครับแต่อันนี้เป็นหนังแท้เพิ่มเงินนี่น่าจะ 200,000 กว่าบาทนะอันนี้เหรอพี่ใช่ใช่ใช่โอ้มันต่างไงกับเบาะธรรมดาคือเป็นหนังแท้เป็นหนังแท้ปกติแล้วมันจะเป็นหนังสังเคราะห์แต่นี่คือที่เรานั่งกันอยู่นี่จะเป็นหนังแท้เลยผมเบาะ 200,000 ใช่สุดยอดแล้วอย่างเดินได้อันนี้ก็ออปชั่นสติชชิ่งเป็นสีเทาใช่ครับครับผมก็คือจะเป็นดำแล้วก็ตัดด้วยได้สีเทาคล้ายสีรถครับผมครับผมหัวหมอนทุกอย่างก็ออปชั่นหมดใช่ครับหัวหมอนก็ตามปกติครับของปอร์เช่ก็ต้องครับผมก็จะเป็นโลโก้ปอร์เช่เขานั้นเพื่อนเบาะทุกอย่างก็18เวถูกไหมพี่ใช่ครับผมเบาะก็เป็นตัวท็อป18เวตัวท็อปเลยนั่นเพื่อนไฟฟ้าหมดเลยแล้วอย่างประตูด้านข้างมีออปชั่นอะไรไหมพี่ประตูด้านข้างก็จะมีมือเปิดครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับอันนี้ก็น่าอีก 30,000 กว่าบาทนะโอ้โหนี่นั้นเพื่อนนี่ก็คือเป็นสีไอเกนั้นเพื่อนสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตรงนี้ก็เมมโมรี่เบาะได้ทั้ง3อันนั้นเพื่อนลำโพงติดรถนะพี่เนาะโบสใช่โบสก็ไม่ต้องโอเคแล้วอย่างด้านพวงมาลัยอ่ะพี่ออปชั่นมั้ยพวงมาลัยออปชั่นมั้ยหรออันนี้น่าจำไม่ได้ครับผมอันนี้นะคือจริงๆแล้วอาจจะมีที่เป็นขอบที่เป็นสีดำเนาะปกติมันจะเป็นสีเงินนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะต้องไปดูในใบออปชั่นอีกครับผมแล้วก็จะมีโหมดปรับด้วยถูกไหมพี่ตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับก็ปกติก็จะมีอยู่แล้วสำหรับตัวปุ่มปรับโหมดนะครับก็คล้ายๆให้ฟิลเหมือนคล้ายๆ911ก็คือคล้ายๆ911 2เลยเข้ามานั่งเนี่ยจะคือจะเราจะรู้สึกว่าเราเข้ามานั่งในแบบ Porsche ตัว911ที่เป็นรหัสตัวถัง992คล้ายๆกันครับผมตรงนั้นก็จะเป็นพวกสปอร์ตโคโนนะพี่เนาะใช่สปอร์ตโคโนครับผมแล้วอย่างตัวกระจกอ่ะพี่อ่ะเมื่อกี้ที่คุยกันกระจกเนี่ยจริงๆที่พี่ไปดูในใบออปชั่นนะมันจะเป็นกระจกเป็นแบบกระจก privacy อ่ะกระจกที่มองมาจากข้างนอกแล้วมันสะท้อนครับพี่ก็คือยังไม่ติดฟิล์มก็สะท้อนก็คือเหมือนเป็นออปชั่นพิเศษของเขาของทางต่างประเทศแต่ที่บ้านเราอ่ะถ้าเราซื้อจากศูนย์เนี่ยครับผมเราจะไม่มีออปชั่นนี้ให้ติดครับผมครึ่งซึ่งแสนกว่าบาทน้องบอลลองดูด้านนอกว่ากระจกพี่ติดฟิล์มเท่ากันนะกระจกหน้ากับกระจกหลังเห็นไหมว่ามันคนละสีครับพี่ทั้งที่พี่ติดฟิล์มเบอร์เดียวกันอ๋ออันนี้จะสว่างอันนี้มันจอกมืดนั้นเพื่อนเหมือนด้านหลังมันจะมืดเบอร์เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นเหมือนออปชั่นพิเศษของเขาครับผมใช่ได้เลยพี่ดีมทั้งนั้นรบกวนไปขับรถเล่นกันหน่อยยินดีเรามาพูดคุยกันต่อรถอ่านเพื่อนเดี๋ยวเราไปขับรถกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปถามความรู้สึกพี่ดีมเนาะว่าคันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงนะเพื่อนขับดีแค่ไหนเพื่อนใครชอบฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในไทคานคอร์สทูริสโมแล้วนะอันนี้ถามนิดนึงพี่ดีมทำไมถึงชอบ Porsche พี่เพราะว่าคันก่อนหน้านี้ก็เป็น2ประตูนะพี่เนาะครับผมครับคือต้องบอกอย่างนี้หลังจากที่พอเราได้ใช้ Porsche แล้วเราชื่นชอบในสมรรถนะของรถครับก็เลยชื่นชอบอยู่แล้วว่าโอเครถ Porsche เป็นรถที่ขับดีที่สุดรุ่นหนึ่งถ้าเป็นแบบรถเยอรมันเราก็บอกว่าน่าจะเป็นรถที่แบบเราขับแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบที่สำคัญคือมันมีหน้ามีตา โอเคเวลาแบบ
ไอ้1เหตุผลน่ะถ้าพูดกันตรงๆคือเวลาเราไปห้องไปห้างอย่างเงี้ยคือมันได้จอดโซนใช่จอดซุปเปอร์คาร์ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุด้วยครับผมครับผมอย่างคันนี้เราจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่ดีมมีอะไรแต่งเติมเพิ่มได้ไหมพี่คันนี้เหรออาจจะเปลี่ยนสีครับอาจจะเปลี่ยนสีโอ้สีนี้ก็สวยแล้วนะใช่แต่ว่าคือบ้านเลสเปคต้องรถต้องสีสันเนาะต้องแต่งเนาะสีสันใช่ไม่แต่งนี่เดินดีกว่าเพราะจริงๆสีนี้ก็ชอบอยู่แล้วเพราะจริงใจตอนแรกคือเราอยากได้รถแบบสีจิ๊ดจ๊าดหน่อยให้มันสมกับเป็นรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนแรกนี้ผมเคยได้ยินว่าพี่ดีไม่ชอบรถไฟฟ้าถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วทำไมถึงมาเลือกเล่นรถไฟฟ้าคือน้องบอลน่าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้พี่ซื้อเทสลามาอีกคันครับผมเราคิดว่าเราแค่คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาสมควรครับพี่แล้วเราก็คิดว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องซื้อรถไฟฟ้าเราหนีไม่ออกแล้วก็เลยต้องซื้อครับผมแล้วการขับขี่เป็นยังไงพี่พอมาเล่นรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตการขับขี่หรอแรงนะแรงแต่ว่าขับยากไหมพี่ขับง่ายเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าด้วยนะมันคือมันก็ขับง่ายครับแรงนะครับคือแรงตั้งแต่แบบตั้งแต่ออกตัวเลยคือขับสนุกแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกนิดนึงว่ารถมันมีน้ำหนักเยอะครับผมด้วยท้ายมันใช่ไหมพี่คือมันรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของแบตจริงๆเวลาเราขับรถไฟฟ้าเนี่ยคือเราจะมีความรู้สึกว่ามันยังมีความไม่เหมือนกับแบบขับรถน้ำมันรถกระดาษมันจะมีความแตกต่างนิดนึงน้ำหนักของเบรกก็จะมีความแตกต่างและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหรือขึ้นทางชันๆคือการส่งคันเร่งมันจะมีความวืดวาดนิดนึงสำหรับรถไฟฟ้าเหยียบแล้วมันจะพุ่งเลยนะมันจะวืดวาดวืดวาดมันจะแบบแปลกๆมันอาจจะไม่ได้ถึงกับพุ่งแต่ว่าน้ำหนักในการส่งคันเร่งเราต้องกะดีๆคันเร่งมันจะเบาๆใช่มันจะคันเร่งมันจะเบาๆใช่นี่แหละคือความรู้สึกของรถไฟฟ้าคนไม่เคยขับรถไฟฟ้าแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยชินนะพี่เนาะแต่คือ Porsche เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่เขาเรียกว่ามันมีระบบรีเจนเนาะรถมันจะมีระบบรีเจนครับคือทาง Porsche เนี่ยเวลาพี่ยกคันเร่งมันจะแทบไม่หน่วงเลยป่ะแต่ถ้าเป็น Tesla เนี่ยเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยระบบรีเจนมันจะควบเลยใช่ๆๆคือ Porsche ทำตรงนี้มันได้ดีเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเราขับรถเครื่องยนต์สันดาปครับเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยจะไม่มีการหนืดหรือการหน่วงก็คือความเร็วมันจะไม่ดรอปลงไปเลยนะใช่แต่ถ้าเนี่ยเรากดเปิดครับพี่อันนี้เขาเรียกว่า recuperation ถ้าเป็นภาษาของ Porsche ครับถ้าอันเนี้ยเราเริ่มยกคันเร่งปึ๊บมันจะนี้จะหน่วงลงหน่อยนึงแต่ก็ถ้าเทียบกับ Tesla แล้วไอ้นี้ก็ยังหน่วงน้อยกว่าเยอะเลยครับพี่ของ Tesla จะหน่วงเยอะกว่าอันนี้เป็น 4S นะพี่ดิมเนาะ 4S ครับ 4S ใช่อันนี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงพี่ดิมปกติในไทยคอร์สมีตัวเทอร์โบมั้ยพี่ในไทยคอร์สจะสุดที่ตัวเทอร์โบนะครับจริงๆแล้วสุดในรุ่นของไทคานก็คือ Turbo S ถูกไหมครับพี่แต่ว่าในไทคาน 4S ไทคาน Cross Turismo เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยคือศูนย์เนี่ยเขาจะคอนฟิกให้สุดที่ตัวเทอร์โบไม่มี Turbo S ไม่มี Turbo S Turbo S ไม่มีนำเข้าครับผมแต่พี่เคยเห็นรถเกรย์คันนึงครับผมมีใช่ไหมเป็นมีรถเกรย์ที่เอาเข้ามาน่าจะมีโหพี่ว่าแต่ราคาก็น่าจะสูงนะใช่ไหมรถเกรย์ก็น่าจะประมาณสัก12ล้านกว่าครับผมเอาจริงก็ต่างกับคันนี้นิดหน่อยนะพี่นิดหน่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงมันไม่มีแล้วตอนที่เขาซื้อมา12ล้านกว่าคือเป็นฐานภาษีเดิมก็อย่าลืมว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถพรีเมียมเนี่ยครับผมราคาแพงขึ้นเนี่ยครับผมพอสมควรครับผมอย่างรถพี่อ่ะคันเหลืองอ่ะที่ขายไปครับพี่ซื้อมา12กว่าอันนี้ซื้อมาเป็นมือ2เนาะครับผมแต่ว่าวิ่งน้อย800โลครับผมพอขายไป 14.5 เฮ้ยกำไรดิเดี๋ยวนะแต่พี่แต่งไปเยอะก็เลยอาจจะกำไรไม่ได้เยอะมากกำไรอาจจะ 7-8 แสนเอาหรอ9แต่เป็นรถคันแรกที่แบบขายได้กำไรหรอ91เพิ่งรู้เนี่ยว่าราคาขายแล้วแบบได้กำไรอันนี้เพิ่งรู้แต่ปีนี้ลงแล้วเพราะว่าพี่ขายไปปลายปีที่แล้วเพราะว่าพอข้ามปีอ่ะราคายังไงมันก็ต้องลงมันลงมานิดนึงเพราะนั้นคือแบบปีที่แล้วพี่ก็เลยพอเราไปจองเฟอร์รารี่มาครับผมเราก็เลยต้องขายคันเหลืองออกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยกฎของภรรยาคือแบบให้ซื้อรถสปอร์ตได้แค่1คันรถสปอร์ตหมายถึงรถที่นั่งได้2คนครับพี่ถ้าคันเนี้ยโอเคคันเนี้ยลูกนั่งได้ที่บ้านนั่งได้เขาจะถือว่ารถครอบครัวใช่อันนี้คือครอบครัวนั่งได้เขาก็จะแบบไม่ได้ว่าอะไรมากมายแต่ถ้าจะสปอร์ตอยากได้คันไหนก็คือก็ต้องคันนั้นไปใช่อย่างเช่นว่าวันนึงพี่ใช้เฟอร์รารี่ไป 2-3 ปีแล้วพี่อยากได้รถสปอร์ตคันใหม่
ก็ต้องไปปล่อยเฟิร์นใช่ไม่มีทางที่เขาจะให้ซื้อ2คันโอเคอีกอย่างนึงแบบไม่มีตังค์เลยโอเคได้เลยพี่ดีมวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ดีมที่พามานั่งเอาไม่เทสกันเหรอไม่ซิ่งกันเหรอพอแล้วพี่นั่งคุยอย่างเงี้ยแบบฟิลพี่น้องเดียวโอเคครับผมเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครอยากจะแต่งรถก็ไปหาพี่ดีมได้นะมีทั้ง2สาขาเนาะพี่ดีมได้เลยครับเนาะไม่ต้องฝากก็ได้พี่แค่นี้คนก็เยอะแล้วได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเทสลาตัวโมเดล3ตัว performance เนาะพี่ดีมเนาะใช่แล้วก็มี M340i อีกคันนึงเดี๋ยวคันนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดีกว่าคันนั้นชุดใหญ่แน่นอนตัว M340 แต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนไปดูเทสลาสีแดงพี่ดีมคันนั้นก็แต่งเต็มนั้นเพื่อนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมบ๊ายบาย